โอ้โหพวกนายดูแค่ต้นนี้สิแค่เห็นก็อยากกินแล้วเค้กต้องเป็นของฉันเห็นไหมเสื้อยืดของฉันเป็นสัญลักษณ์ของวงกลมหมายความว่าเค้กเป็นของฉันเพราะมันเป็นวงกลมที่สมบูรณ์แบบแซมเธอคิดผิดแล้วจริงๆเค้กเป็นสี่เหลี่ยมต่างหากและทุกอย่างที่เป็นสี่เหลี่ยมต้องเป็นของฉันไม่มันเป็นวงกลมส่วนฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมและมันต้องเป็นของฉันหั่นออกมาเป็นชิ้นเห็นไหมมันเป็นรูปทรงของฉันจริงๆตอนนี้ให้แซงกับฟีบี้ทะเลาะกันไปอุ้ยอร่อยมากแซมจะพูดอีกครั้งเดียวนะและครั้งสุดท้ายเค้กเป็นสี่เหลี่ยมใครสนล่ะยังไงฉันก็ได้กินโอ้ใช่แค่อีกสักชิ้นก็ไม่เลวฟังนะฟีบี้เค้กไม่สามารถเป็นสามเหลี่ยมได้เพราะมองจากด้านบนเป็นวงกลมนะใช่ๆทั้งสี่เหลี่ยมและวงกลมแต่ว่ายังไงล่ะโอ้ใช่มันเป็นของฉันไม่ของฉันของฉันให้ดีๆนะในเมื่อพูดกันไม่เข้าใจต้องใช้กำลังเดี๋ยวก่อนนะแล้วเค้กไปไหนอ่ะอร่อยจังเลยโอ้พวกเธอทะเลาะกันเสร็จแล้วเหรอฉันทำตามกฎทุกอย่างนะมันเป็นชิ้นสามเหลี่ยมอ่ะสามเหลี่ยมเหมือนเสื้อยืดของฉันสวัสดีทุกคนพวกเธอกำลังอยู่ในเชลเลนอาหารทรงเลขาคณิตพัสดุมาส่งแล้วรับไปสิในรถมีโดริโต้รสเผ็ดด้วยอ่ะมันเจ๋งเอ้ามันฝรั่งทอดสุดเผ็ดสำหรับฉันคนเดียวจริงๆอ่ะเหรอโอ้โอ้ก็ได้ฉันพร้อมที่จะพ่นไฟออกจากปากแล้วโอ้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมต่างหากแอนดี้กินนาโชซะมันสำหรับนายอะไรนะนาโชสามเหลี่ยมโอ้ก็จริงด้วยมันสำหรับฉันต้องเป๊ะเลยแต่มันเผ็ดมากๆต้องการถังดับเพลิงแล้วล่ะเอ๊ะเอ็นดี้ขี้แพ้ตอนนี้เขาจะกินมันฝรั่งทอดรสเผ็ดโอ้เมจ้าน่ากลัวจังเลยโอ้แต่เดี๋ยวก่อนนะฉันนึกไอเดียถึงเสียงขึ้นมาได้แล้วฉันสามารถเป็นมะฝรั่งทอดสามเหลี่ยมให้เป็นทรงกลมใหญ่ๆได้ด้วยการใช้ซอสเผ็ดอันนี้เฮ้อใช่แล้วมาลองกันเลยเป็นไงล่ะตอนนี้มะฝรั่งทอดไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปแล้วนี่คือของนายแซมเพื่อนรักของฉันเอาไปเลยอะไรนะทำไมนายต้องทำแบบนั้นด้วยอ่ะตอนนี้มันเป็นทรงของฉันจริงๆด้วยเอาล่ะมันลองกันโอ้ไม่แถมยังมีซอสพริกเพิ่มขึ้นมาด้วยไฟมาแล้วแอนดี้ฟีบี้พวกเธอเป็นยังไงกันบ้างแซมเลิกพ่นไฟได้แล้วไม่งั้นไหม้หมดแน่ดีนะพวกเธอฉันขอโทษแต่มันฝรั่งทอดมันเผ็ดมากอะแล้วของกินอยู่ที่ไหนอะแต่สุละโอ้มีบางอย่างตกลงมาโอ้สิ่งไปเลยยังมีอีกมั้งไม่หรอโอเคงั้นก็มันคืออะไรอะโอ้ว้ามันคือแพนเค้กน่ากินจังเลยเฮ้ยน่ากินอะไรมันเป็นวงกลมนะมันเป็นของฉันต่างหากนั่นก็จริงตอนนี้จะทำอะไรที่น่ากินกว่าเดิมฉันจะราดน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ลงไปบนแพนเค้กแสนอร่อยของฉันเพราะมันเข้ากันได้ดีอย่างลงตัวเลยมาลองกันโอ้ใช่แล้วนี่มันสุดยอดวิเศษมากมากฉันพร้อมจะกินให้หมดทุกคำเลยให้ตายจะกินแพนเค้กทรงกลมได้ยังไงกันนะไอเดียฉันมีแม่พิมพ์สี่เหลี่ยมด้วยฉันสามารถใช้มันตัดแพนเค้กออกมาเป็นสี่เหลี่ยมได้แล้วก็จะได้กินนี่เยี่ยมไปเลยแซมไม่อยากทำให้นายเสียใจนะแต่ตอนนี้แพนเค้กของนายไม่ใช่ทรงกลมแล้วแต่เป็นสี่เหลี่ยมตอนนี้หมายความว่าเป็นของฉันตอนนี้ก็ตายฉันสนุกแล้วสิแต่ว่ายังขาดริบครีมอยู่เสร็จแล้วก็มาลองกันให้คะแนนงานของฉันสิฉันตั้งใจมากเกิดอะไรขึ้นอ่ะแอนนี่หยุดหัวล้อนะโอ้ครีมผมนิดหน่อยเองแต่นั่นไม่ทำให้แพนเค้กแย่ลงสักนิด
ตรงกันข้ามมันอร่อยมากไม่ผิดหวังจริงๆโอ้ฉันก็อยากลองแพนเค้กเหมือนกันนะฟีบี้ยังเหลืออีกชิ้นสุดท้ายฉันต้องทำสามเหลี่ยมจากสี่เหลี่ยมมันง่ายเหมือนปอกกล้วยดาบไลท์เซเบอร์ของฉันจัดการเรื่องนี้เองฟีบี้ตัดแพนเค้กได้เสียอะไรดีโอ้ฉันว่าสีแดงเหมือนกันตอนนี้ฉันมีเค้กสามเหลี่ยมสองชิ้นแล้วฉันทำสำเร็จโอ้ฉันไม่ได้วางแผนตัดจานด้วยนะแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เอาล่ะได้เวลาลองแพนเค้กแล้วโอ้นี่มันอร่อยมากเฮ้ยอย่ามานั่งจ้องตอนฉันกินสิครั้งนี้พวกเราจะได้อะไรนะว้าวพวกนายดูสิรถไอศกรีมมาหาเราด้วยลาตอนไอศกรีมคาเฟ่ไอศกรีมเจ๋งๆให้เราด้วยมีทั้งคนบัฟเฟิลไอศกรีมหนึ่งลูกแล้วก็ช็อกโกแลตแท่งวิเศษฉันจะได้กินไอศกรีมเฮ้เธอไม่สังเกตหรือเปล่ามันเป็นสี่เหลี่ยมนะหมายความว่าเป็นของฉันส่วนฉันจะเอาของฉันไอศกรีมอันนี้มันเป็นของฉันแล้วโอ้ชายเห็นไหมล่ะอะไรกันแล้วเหลืออะไรให้ฉันบ้างเดี๋ยวก่อนนะฉันได้แค่โคนเองเหรอทำยังไงดีอ่ะงั้นก็มาลองกันมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะฉันรักไอศกรีมมากๆโดยเฉพาะเป็นลูกกลมๆแบบนี้เจ๋งไปเลยอร่อยมากๆด้วยแล้วก็เย็นนิดหน่อยแต่งั้นฉันจะกินให้หมดส่วนฉันมันช็อกโกแลตแสนอร่อยไม่มีอะไรดีไปกว่าช็อกโกแลตแล้วมันคือขนมที่หวานที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดจะกินให้หมดเลยฉันกินโคนวาฟเฟิลก็หมดแล้วฉันชอบมันด้วยซ้ำฮะฟิบี้เธอมีช็อกโกแลตเต็มหน้าเลยเกิดอะไรขึ้นกับแซมอ่ะมีอะไรงั้นเหรอแซมทุกอย่างเรียบร้อยดีทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมฉันแค่แข็งนิดหน่อยอ่ะนั่นมันคืออะไรอ่ะน้ำมันสามเหลี่ยมนี่มันต้องเครียดนะจะกินเองเพื่อนและครั้งนี้พวกเธอจะได้อะไรกันนะมันต้องว่างเปล่าอยู่เลยแล้วของกินหายไปไหนหมดฉันเป็นมนุษย์สามเหลี่ยมส่วนฉันจะเล่นป๊อปปิดมันเจ๋งมากฉันไม่มีอะไรให้ทำเลยอ๋อจริงด้วยฉันมีกระเป๋าเดินทางที่มีของอะไรอยู่มันคือสมบัติของฉันเองมันคือแซนด์วิชมันดูน่ากินสุดๆอะไรต้องการอะไรอ่ะแซนด์วิชเป็นสี่เหลี่ยมนะไม่เท่ากับนายหรอกฟีบี้เธอคิดผิดแล้วอะไรอยู่ในแซนด์วิชล่ะนั่นไงอาหารทรงกลมมันคือมะเขือเทศและก็แฮมเป็นของฉันแน่นอนฉันจะกินให้หมดเลยแล้วเธอกินแซนด์วิชได้นี่มันอร่อยมากฟีบี้อย่ามองฉันแบบนั้นสิช่างเธอฉันจะหาไปทางอื่นโอ้ถ้ากินวงกลมเสร็จแล้วงั้นฉันจะกินแซนด์วิชที่เหลือแอนนี่ต้องการอะไรอ่ะทำอะไรเนี่ยโอ้ไม่นะแซนด์วิชสี่เหลี่ยมของฉันฟีบี้เธอต้องรู้จักแบ่งปันเพื่อนๆนะอย่าลืมว่าแซนด์วิชสามเหลี่ยมต้องเป็นของฉันคนเดียวนี่มันอร่อยจังเลยขอบคุณสำหรับของอร่อยๆนะฉันชอบมันมากมากฉันทำมันเพื่อตัวเองนะไม่ใช่เพื่อพวกนายผมขอกินหมดเลยโอ้ไม่นะฉันไม่เหลืออะไรให้กินแล้วและฉันนั้นทำอาหารของเราจะเริ่มกันแล้วหนูน้อยไมลี่ต้องการสตรอเบอรี่หมายความว่าเราต้องทำเค้กกับสตรอเบอรี่ไปกันเลยผมตัดสินใจแล้วผมจะทำเค้กหมากฝรั่งฮัมบ้าบ้าบ้ารสสตรอเบอรี่ก่อนอื่นต้องเอาหมากฝรั่งออกมาจากห่อและทีนี้ก็รีดให้เป็นแบนๆเสียงวิ่งเลยเยี่ยมมากหมากฝรั่งรีดแล้วจากนั้นก็เอามาคุมเค้กด้วยหมากฝรั่งสุดยอดโอ้ไม่รู้สิย่าไม่ค่อยเห็นด้วยส่วนเค้กของย่าจะตกแต่งด้วยมาร์ชเมลโล่ที่ละลายแล้วมันทั้งสวยและก็หอมหวานมากเททุกอย่างลงบนเค้กและจากนั้นเราก็มาตกแต่งกันดูนี่สิสตรอเบอรี่สวยและก็สดแค่ไหนมันโตขึ้นมาในสวนของย่าเองแบบนี้แหละสวยงาม
ส่วนผมจะตกแต่งเหมือนกันด้วยฟองลูกโป่งของฮับบ้าบับบ้าดูนี่สิมันเจ๋งแค่ไหนก็สวยมากโอ้ลอยไปแล้วคุณย่าลับฮะโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยน่าขยะแขยงจังเท่าที่ฮะส่วนเค้กที่น่าทึ่งของฉันฉันจะตกแต่งด้วยคิดแคทและฉันก็มีคิดแคททุกสีของสายรุ้งมาเลยแบบนี้แหละฉันว่ามันน่ากินมากจากนั้นก็มาตัดตรงกลางของเค้กและก็เติมด้วยเยี่ยมสตรอเบอรี่แสนอร่อยเยี่ยมมากจากนั้นก็ปิดเค้กไว้จากนั้นก็ราดช็อกโกแลตนูเทลล่าให้เยิ้มๆที่หน้าเค้กโอ้ดูสิน่ากินแค่ไหนและแน่นอนต้องโรยด้วยสกิทเทิลส์เพื่อความสวยงามใช่แล้วลูกกว่าสกิทเทิลส์เข้ากันกับคิตแคทมากเลยไมลี่ได้เวลาลองแล้วว้าวเค้กสวยๆทั้งนั้นเลยหนูอยากลองก้อนนี้ก่อนมันดูเจ๋งมากสตรอเบอรี่น่ากินสุดๆและทีนี้ก็มาลองกับเค้กกันเป็นไงว้าวดูนี่สิแค่นี้ก็น้ำลายไหลแล้วอร่อยจังเลยมาร์ชเมลโล่นุ่มๆอร่อยมากหนูชอบนะไปต่อกันและทีนี้มาลองเค้กก้อนนี้โอ้โหมียำสตรอเบอรี่ข้างในด้วยเจ๋งอ่ะนี่ก็อร่อยเหมือนกันโอ้แล้วนี่คืออะไรมีลูกบอลด้วยน่าสนใจจังโอ้ยลูกบอลระเบิดได้ wow. ใช่แล้วมันทำมาจากหมากฝรั่งเจ๋งอ่ะหนูไม่เคยลองอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเค้กหมากฝรั่งและสามารถปล่อยลูกบอลได้ด้วยเจ๋งจังเลยสุดยอดและแน่นอนเค้กก้อนนี้ชนะเย้ผมชนะไม่ต้องสงสัยเลยครั้งนี้หนูน้อยไมลี่ต้องการอะไรนะเค้กก้อนจิ๋วน่ารักจังอย่าไม่เข้าใจเลยทำไมต้องเล็กด้วยเพราะว่าเค้กก้อนนี้มันไว้สำหรับตุ๊กตาบาร์บี้ของหนูโอ้น่ารักจังเลยงั้นทุกคนมาเริ่มทำอาหารกันน่าสนใจดีนะแต่ฉันทำให้หนูน้อยแปลกใจได้ขั้นแรกเอาแครกเกอร์มาชิ้นเล็กๆแล้วก็บดให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเยี่ยมมากทีนี้ก็เอาหน่อยชิ้นเล็กๆมาโอ้โหน่ารักจังเลยใส่ลงไปในแก้วจากนั้นก็ไปเข้าในไมโครเวฟกันเพื่อจะได้ละลายมันถ้าเค้กเป็นของตุ๊กตาเราต้องทำในครัวของตุ๊กตาด้วยสุดยอดมากเนยละลายแล้วทีนี้ก็เทใส่ในชามที่มีคุกกี้ของเราคนให้เข้ากันและจากนั้นก็เอามาเทใส่ในแม่พิมพ์และจัดให้เป็นสวยงามค่อยๆทำแบบนี้นะให้มันเข้ากันไปที่ขั้นต่อไปเราต้องการหม้อหม้อหนึ่งเราจะใส่นมไว้อีกหม้อหนึ่งเทเจลาตินแล้วก็น้ำตาลให้มันออกมาเป็นเจลลี่และจากนั้นพอเดือดแล้วก็เทใส่ลงไปในแม่พิมพ์วางขนมลงไปด้วยและใส่เจลลี่ให้เต็มวอลล่านี่คือมินิเค้กพร้อมแล้วเหลือแค่ต้องตกแต่งเท่านั้นก่อนอื่นจะทำหาสไตล์ทำมาจากถั่วปนแล้วก็เสียบต้นปาล์มที่กินได้เท่านี้ก็เสิร์ฟได้แล้วย่ายังไม่เคยทำอาหารให้ตุ๊กตาของไมลี่มาก่อนเลยแต่เดี๋ยวย่าจะทำให้ย่ามีไอเดียแล้วย่าต้องการแครกเกอร์แล้วก็แยมแอปเปิลคอร์ดด้วยก่อนอื่นก็ทาแยมที่แครกเกอร์และจากนั้นก็ทำอีกหลายๆชั้นโอ้ดูสิเจ๋งไปเลยย่าชอบส่วนด้านบนย่าจะตกแต่งด้วยผลเบอร์รี่ที่หลากหลายโอ้โหเจ๋งจังเลยฮะผมทำไงดีเนี่ยจริงด้วยผมจะทำเค้กจากหมากฝรั่งมันต้องอร่อยมากแน่นอนเราต้องเอาหมากฝรั่งมาต่อกันแล้วก็เชื่อมด้วยเจลรสเปรี้ยว
บทำอีกหลายๆชั้นแบบนี้แหละผมคิดว่ามันออกมาไม่เลวเลยนะโอ๊ยเปรี้ยวจังเลยผมต้องการอะไรหวานๆด่วนโอ้นี่แหละวิปครีมเราต้องการมันเข้ากันได้ดีมากๆและแน่นอนต้องโรยด้วยลูกหวานเนิร์สเท่านี้ก็เสร็จแล้วบาร์บี้เธอชอบเค้กหรือเปล่าแล้วก้อนนี้ล่ะเริ่มจากก้อนไหนดีนะเธอต้องการก้อนนี้เหรอเออตลกจังเลยอ่ะงั้นหนูจะลองก่อนนะโอ้โหน่าอร่อยมากๆเธอเลือกได้เจ๋งจริงๆเดี๋ยวนี้สิปล่อยลูกหวานได้ด้วยงั้นมาลองก้อนนี้กันดูเจ๋งอ่ะมีทั้งเบอร์รี่แครกเกอร์แล้วก็แยมอร่อยจังเลยหนูชอบนะพูดว่าไงนะบาร์บี้แค่ก้อนสุดท้ายดีที่สุดเลยเหรอเห็นด้วยรสชาติก็อร่อยเกินบรรยายบาร์บี้ก็ชอบใช่ไหมงั้นก็เชฟเป็นผู้ชนะเย้ใครเก่งที่สุดฉันเองฉันเงยและครั้งนี้หนูต้องการเบอร์เกอร์หนูกำลังรอผลงานสุดสร้างสรรค์ของทุกคนอยู่ได้เลยฉันมีไอเดียแล้วด้วยฉันทำเค้กที่เป็นรูปเบอร์เกอร์ที่เจ๋งที่สุดหนูน้อยไมลี่ต้องรักมันแน่นอนก่อนอื่นต้องหั่นเค้กให้เป็นรูปทรงที่ต้องการกลิ่นหอมจังเลยเนาะคุณย่าเอามาเองเหรอครับขอบคุณจ้าย่าดีใจมากย่าจะทำเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดและก็หวานที่สุดให้หลานสาวของย่าจากนั้นก็วางสตรอเบอรี่แล้วก็คุกกี้โอ้เกิดอะไรขึ้นกับมันเนี่ยควินตินหลานกินคุกกี้ไปงั้นเหรอ เออช่างเถอะกินให้หมดเลยสิย่ายังมีอีกนะขอบคุณมากค่ะคุณย่าเอาละวางคุกกี้จากนั้นก็ราดน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่เพิ่มผลไม้นิดหน่อยแล้วก็ขนมปังอีกชิ้นเรียบร้อยย่าคิดว่ามันสวยมากๆต้องคืออะไรสักอย่างแล้วจริงด้วยผมจะสั่งเบอร์เกอร์น่าจะใช้ได้รอแป๊บเดียวโอ้มาเร็วจังเลยขอบคุณมากครับโอ้นี่ไงเบอร์เกอร์แสนอร่อยกลิ่นหอมมากเอามาวางใส่จานให้หมดหมดแล้วเหรอช่างเถอะและจากนั้นต้องทำอะไรสักอย่างแล้วด้วยโอ้รู้แล้วผมจะทำเค้กวันเกิดให้น้องสาวมันต้องแจ่มสุดๆมันเรียกต้องเป่าเทียนแล้วต้องดีใจแน่ๆถ้าเป็นฉันนะคงขอให้ได้พี่ชายคนใหม่ละอย่างน้อยเค้กของฉันก็เป็นเค้กมาดูนี่ดีกว่าด้านบนก็โรยเมล็ดงาลงไปทำมาจากขนมหวานและจากนั้นก็มาตกแต่งด้วยครีมให้เป็นเหมือนไส้โอ้ไมลี่ต้องชอบมากแน่ๆแล้วก็มีความสุขด้วยมันทั้งอร่อยแล้วก็สวยงามและหวานสุดๆเสร็จแล้วล่ะกินให้อร่อยนะว้าวเดี๋ยวก่อนนะนี่คืออะไรเบอร์เกอร์จริงๆเหรอไม่หนูไม่เอาแบบนี้หนูต้องการเค้กต้องแบบนี้สิดูน่ากินไม่อยากจะเชื่อเลยมันอร่อยมากหนูอยากกินให้หมดนะแต่ยังมีเค้กอยู่อีกก้อนนึงว้าวน่ากินแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆเลยยำยำยำแล้วหนูจะให้ใครชนะดีนะตัดสินใจแล้วผู้ชนะก็คือคุณย่าย่าเก่งที่สุดโอ้ดีใจจังเลยย่าชนะเชฟแล้วให้ตายเถอะจะเรียกของพวกเธอขวดใหญ่มากแต่ของฉันเล็กจิ๋วไม่อยากจะเทียบเลยไม่เห็นต้องเปรียบเทียบเธอแค่ต้องกินมันเท่านั้น wow. ส่วนฉันมีเจลลี่รสฮับบ้าบับบ้าขวดใหญ่พวกเธอยังไม่เห็นของฉันเล่นไงไม่ใช่แค่ใหญ่มหึมาเท่านั้นนะแต่ยังเป็นสีรุ้งอีกด้วยหน้าขวดจิ๋วของเธอดูตลกจังเลยฉันว่ามันต้องอร่อยที่สุดแน่นอนจริงๆด้วยฉันไม่เคยลองเจลลี่รสคิดแค้นมาก่อนเลยนี่มันสุดยอดมากแต่ว่านะเจ้าเจลลี่ที่ก้นขวดมาได้ยังไงกันดูเหมือนต้องใช้ลิ้นช่วยมั้งเฮ้ยฉันคิดว่าฉันติดนะนี่ควินตินช่วยฉันหน่อยสิดึงขวดทีนะเอาลิ้นของฉันออกมาให้หน่อยแต่มันติดแน่นมากเลยอ่ะโอ้ทีน่าฉันขอโทษไม่ได้ตั้งใจ
ไม่ไรที่สำคัญคือลิ้นหลุดแล้วเยี่ยมมากหมายความว่าฉันได้เริ่มกินเจลลี่แล้วมันมีเยอะมากและน่ากินสุดๆฉันจะกินให้หมดในครั้งเดียวนี่มันเจ๋งมันมีรสฮับบ้าบ้าเราสามารถเป่าเป็นลูกโป่งได้ด้วยโอ้ว้าวเจ๋งอ่ะงั้นก็ลับเนาะแบบนี้สนุกจังเลยเควินตินเนยใช้หัวรับได้ไหมได้แล้วโอ๊ยให้ตายตอนนี้ฉันเหนียวไปหมดเลยน่าขยะพี่แยงงั้นก็ถึงตาฉันลองจะลิ้นรสกิเทอร์สของจริงแล้วก่อนอื่นต้องเลือกมาให้ได้แต่มันไม่ง่ายเลยไม่ได้มันไม่ได้ผลทีหน้าเควินตินมานี่หน่อยสิฉันต้องการความช่วยเหลือพวกเธอบีบขวดจากทั้งสองข้างนะแล้วฉันจะกินเจลลี่เองโอ้ได้เลยโอ้มันได้ผลน่ากินจังเลยฉันเหนื่อยแล้วเป็นยังไงบ้างสันยองอะฮะฉันก็เหนื่อยเหมือนกันโอ้ดูเหมือนว่าโซฟีกำลังกลายร่างเป็นสีรุ้งโอ้ใช่แล้วโอ้ใช่มีความสุขจังเลยทำไมมองฉันแบบนั้นล่ะโอ้ดูเหมือนว่าฉันปวดเป็นอะไรสักอย่างอะอย่างน้อยเธอก็ได้ลองเจลลี่แสนอร่อยนะโอ้ว้าวต้องอย่างนี้สิไอศครีมถังใหญ่แต่จริงๆมันคือรอยบล็อกโคลี่มันไม่อร่อยเลยสักนิดฉันดีใจจังเลยที่ฉันได้ถังเล็กแบบนี้โอ้ยแต่ยังน่าเกลียดขยะอยู่ดีก็ได้ฉันคิดว่าแค่ชนเนี่ยก็หมดแล้วแค่ต้องตักไอศครีมออกมาให้ได้โอ้ไปผิดทางนิดหน่อยต้องลงมา 2-3 เซนพอกันทีฉันทิ้งดีกว่าได้ไงแล้วใครจะกินล่ะเธอต้องลองนะมันคือ challenge พี่ไปก่อนบ้าอะไรกันเนี่ยฉันเกลียดบล็อกโคลี่อะโอ๊ยมันทำให้ฉันรู้สึกป่วยฉันอยากจะอ้วกแล้วนี่มันยากที่สุดที่ฉันเคยลองมาก่อนเลยถ้าเธอฉันไม่นำให้ลองนะโซฟีตอนนี้ตาเธอแล้วจินตนาการได้เลยมันต้องน่าขยักแยงแค่ไหนงั้นฉันจะลองชิมก่อนสักนิ้วนึงโอ้เหมือนเขียวเป็นบ้ามันยากมากๆที่จะกินไอศครีมรสผักแบบนี้ต้องคิดอะไรสักอย่างฉันนึกออกแล้วต้องลองได้ของอร่อยแบบนี้แหละด้วยน้ำเชื่อมช็อกโกแลตจากนั้นใส่วิปครีมตามด้วยสปริงเกิลสีรุ้งบ็อกกี้และสตรอเบอรี่ว้าวมันดูน่ากินจังเลยเหมือนคนละเรื่องเอาล่ะมาลองกันมันรสชาติดีมากแบบนี้ให้กินทั้งถังก็ยังได้เอาล่ะฉันกินหมดแล้วโอ้ฉันมีความสุขเร็วเกินไปอะดูเหมือนว่าฉันจะกั้นไม่ไหวแล้วฉันรู้สึกแย่มากไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยเองปิดปากไว้ก็พอโอ้แย่ตอนนี้ฉันมีชะตากรรมแบบเดียวกับเธอเราอยู่ข้างด้าแต่ฉันเป็นลูกผู้ชายฉันแข็งแกร่งฉันต้องรับมือได้ฉันไม่กลัวไอศครีมแบบนี้หรอกรู้สึกเหมือนมีคนเปิดหน้าต่างอะทำไมในนี้หนาวจังฉันรู้สึกหนาวมากฉันต้องการกระไดเป่าผมเพื่อทำให้อุ่นนะแบบนี้ค่อยยังชั่วหน่อยโอ้แล้วทำไมเราไม่ใช้มันละลายไอศครีมล่ะแบบนี้ก็ไม่ต้องกินแบบเย็นๆแล้วและมันยิ่งกินได้ง่ายมากขึ้นด้วยเพราะเราจะดื่มมันโอ้กินมันมากอยู่ดีแต่ไม่เป็นไรฉันสามารถจัดการกับของเหลวเหมือนเขียวนี่ให้ได้แค่ต้องลองน่าขยะขยะก็ได้ฉันต้องดื่มให้หมดในครั้งเดียวเควินตินโอ้มันไม่สำเร็จแต่ก่อนไหลให้ความพยายามนะสาวๆปิดจมูกไว้เพราะกลิ่นมันแย่มากและอีกครั้งฉันได้ของอร่อยที่เล็กที่สุดส่วนฉันได้น้ำแก้วใหญ่กว่าแต่ของฉันใหญ่ที่สุดเลยเพื่อนๆฉันเราไม่ไหวแล้วอยากดื่มมันเพราะงั้นรีบจัดการแล้วเข้าทีนะก็ได้
งั้นมันเริ่มกันฉันว่าฉันสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วอร่อยโอ้ปล่อยจังเลยมีผลข้างเคียงด้วยแต่ก็ยังอร่อยอยู่ดีนะเควินตินตอนนี้ก็นายสบายมากการดื่มด้วยหลอดมันใช้เวลานานเกินไปฉันใช้วิธีแบบดั้งเดิมดีกว่าอร่อยจังเลยโอ้ดูนี่สิฉันกลายเป็นสีม่วงอะเป็นน้ำที่เจ๋งจริงๆเหมือนยาวิเศษเลยโซฟี่ตอนนี้เหลือแค่เธอแล้วในที่สุดฉันหิวน้ำมากๆฉันสามารถดื่มให้หมดในอึกเดียวอร่อยจังเลยโอ้มีบางอย่างผิดปกติกับฉันนะดูเหมือนมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นน่ากลัวโซฟี่กลายเป็นเดี๋ยวก่อนพวกเธอจะไปไหนกันรอด้วยฉันคือโซฟีเองนะดูเหมือนว่าฉันจะเป็นคนแรกที่ได้กินป๊อปคอร์นของฉันมันเล็กที่สุดนะส่วนของฉันใหญ่มากส่วนฉันพอเจอกับขนาดปกตินะเอาล่ะฉันมีแหนบด้วยและมันข้าวโพดแค่เม็ดเดียวและฉันก็รู้วิธีการเปลี่ยนมันให้เป็นป๊อปคอร์นแล้วล่ะฉันแค่ต้องการแว่นขยายเพื่อรมแสงอาทิตย์จากนั้นก็รอให้แสงแดดทำงานและเราจะได้เม็ดข้าวโพดที่ร้อนขึ้นและมันก็จะกลายเป็นป๊อปคอร์นแสนอร่อยกลิ่นหอมน่ากินเวอร์อย่างนี้ต้องลองอร่อยจังและแน่นอนว่าอย่างสิ่งที่มีแค่อันเดียวโซฟีตอนนี้ทาเธอลองป๊อปคอร์นแล้วได้เลยป๊อปคอร์นแต่ต้องทำยังไงอะโอ้ฉันรู้แล้วต้องทำยังไงเครื่องเป็นขนมปังมันมีความร้อนสูงมากใส่เม็ดเข้าไปแล้วมันจะระเบิดเป็นป๊อปคอร์นในไม่ช้าเอาละเอาละโอ้โหใช่แล้วไม่ใช่แค่ระเบิดออกมาเท่านั้นแต่ยังออกมาเป็นแผ่นด้วยสุดยอดไปเลยโอ้เควินตินขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจนะเอาล่ะมาลองกันนี่มันอร่อยมากๆทีน่าเธอต้องชอบแน่นอนงั้นฉันเริ่มเดี๋ยวนี้เลยงั้นเดี๋ยวฉันกลับมานะฉันมีธัญพืชเยอะมากถ้างั้นฉันก็ทำไม่ได้ถ้าไม่มีเตาอบใส่เข้าไปแล้วก็รอให้มันสึกตอนนี้ก็มาเล่นเกมรอสักหน่อยใช่แล้วฉันต้องชนะเอานี่ไปเลยนี่มันกี่อะไรกันเนี่ยโอ้ป๊อปคอร์นของฉันเองมันพร้อมแล้วเป่ายิงชุบเออเกิดอะไรขึ้นพายุป๊อปคอร์นถล่มนั่นเหรอมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงกันนะแต่มันมีพอสำหรับทุกคนนะเร็วเข้า